แอสซิสต์ทดเวลาบาดเจ็บอีกแล้วนะครับตังครับก็เหนื่อยครับเกมนี้เรามาพลาดเสียประตูก่อนด้วยครับเราพยายามที่จะปรับเกมพยายามเปิดเกมบุกให้มากขึ้นในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าเรามาพลาดโดนก่อนมันก็ทำให้เราเหนื่อยมากกว่าเดิมที่จังหวะที่เราโดนเสียประตูนี้รู้สึกจะแฮนด์บอลนะคือมองไม่ชัดแต่จากมุมผมคือผมว่ามันกระเด้งขึ้นมาข้างบนนะแต่คือไม่ชัดก็โอเคไม่เป็นไรตอนที่ทดเวลาบาดเจ็บใกล้ๆบาดเจ็บดูพยายามบุกหนักตอนนั้นตังคิดยังไงฮะครับก็คือเราต้องการประตูครับเราคือเราต้องทำทุกวิถีทางครับเราคือต้องได้รับชัยนะครับต้องเก็บ3แต้มไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยโอเคแบ็ค2ข้างก็เลยเติมเกมหนักอะไรเงี้ยครับก็ต้องเสี่ยงแล้วครับช่วงท้ายเกมมันดูแบบคล้ายๆเกมที่แล้วทุกอย่างนะครับก็อย่างที่บอกครับเราปีนี้เหนื่อยแน่นอนครับทุกทีมมาเล่นเกมในแดนหมดทุกทีมครับเราก็ทุกคนก็พยายามแก้ไขครับในจังหวะสุดท้ายหรือว่าการเจาะเข้าไปทำประตูอะไรเงี้ยคือทุกคนพยายามอย่างดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้โฟกัสของตังก็จะไปอยู่ที่วันที่3กับวันที่5ในฟุตบอลคิงส์ครับรับใช้ทีมชาติเนาะครับก็พยายามทำหน้าที่ดีสุดแบบระดับทีมชาติอะไรเงี้ยครับก็เราทำหน้าที่ดีสุดเป็นการทดลองแทคติกต่างๆที่จะใช้ในบอลโลกด้วยอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะเล่นให้แฟนบอลชาวไทยได้ดีใจกันครับก็แน่นอนครับทุกคนอยากโชว์ผลงานอยากแสดงศักยภาพทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับสุดท้ายครับวันนี้กองเชียร์เรายึด BBCU Stadium เป็นรังยาวครับก็ขอบคุณทุกคนครับวันนี้วันเสาร์แล้วก็เตะดึกด้วยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะโดนนำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนตะโกนเชียร์ตะโกนช่วยกระตุ้นพวกเราอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนจริง